ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนันชาแนลนะครับผมมาเรียนกันต่อนะครับในหน้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับแบบวาดนจังเสือสมัยหนึ่งหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นแบบวัหัดหน้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับ S E L F นะครับอ่านว่า self นะครับ S ท่ากับสอโซนะครับ E เท่ากับสระเอ L ท่ากับลอลิง F นะครับเท่ากับโฟฟัน ใส่การันตะนะครับเลยอ่านว่าเซลบอกเลยว่าคําอ่านที่อ่านยากนะครับนะอ่านยากมากๆานะครับอย่าว่าเด็กป .1 นหนึ่งนะครับคนจบปริญญาตรีแล้วอ่านไม่ค่อยออกครับเซลแปลว่าตัวเองนะครับนะเซลนะครับคําอ่านนะครับคําแปลอยู่นี่นะครับแปลว่าตนเองอีอ่านว่าอีนะครับวีอ่านว่าวานะครับ l อลยูอ่านว่ายูนะครับออลยูอ่านว่าลูตัวทีครับ evalu ์ e u, นะครับเอเฉยๆอย่านว่าเอนะครับนะนักเรียน e ว wow, นะครับลู eval ก็ได้นะ e v a ก็ได้ e ี a ก็ได้ลูเอนะครับ t-i-o-n นั่นว่าเช่น evaluation นะครับหรือว่า evaluation นะครับแปลว่าการประเมินการประเมินตัวเองนะครับนะ n o าวเลว่าตอนนี้นะครับ i ฉันแคนสามารถสามารถอะไรบ้างจดจทๆๆ ตอนนี้ฉันสามารถสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นก็หมายความว่านักเรียนจบเรียนจบหนังสือป .1 น,นะครับนะนักเรียนต้องสามารถเซฮัลโหลเซไฮก็คือสามารถทักทายพูดสวัสดีนะครับนะได้นะครับนะไม่ว่าจะเซฮัลโหลหรือเซไฮเช่นฮัลโหลอ่ามายเฟนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนของฉันฮัลโหลอ่าสมชายสวัสดีสมชายไฮแมรี่สวัสดีแมรี่ Mary. เป็นต้น นี่นักเขียนต้องทำได้นะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับ introduce นะครับคุณครูเขียนคำมาได้ด้วยนะครับนี่คือคำมานนะครับอ่านว่า introduce นะครับแปลว่าแนะนำครับแปลว่าแนะนำนะครับแนะนำ myself นะครับแปลว่าตัวตัวเองนะครับนี่อ่านว่า myself นะครับา yourself แต่คุณครูเขียนเป็น yourself ต้องเขียนว่า myself นะครับเห็นไหมครับบางทีเขียนไว้แล้วไม่ได้ดูนะครับ Myself นะครับแปลว่าแนะนำตัวเองนะครับ my s e เซลแปลวตัวเองถูกต้องแล้วนะครับตัวเอง <c oughs> เช่นนะครับ I am อภินันนะครับ I am a teacher who teach English subject นะครับนั่นคือแนะนำตัวเองฉันชื่ออภินันฉันเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะครับ I am อภินันนะครับ I am a teacher วูด h English subject นะครับเซไปแล้วพูดไปแล้วบอกไปแล้วกล่าวนะครับเดอไม่ต้องแปลนะครับนี่คือคำอ่านนะครับ letter นะครับแปลว่าตัวอักษรนะครับนะไม่ได้แปลจดหมายนะครับในที่แปลตัวอักษรออแปลว่าของนะครับเดอไม่ต้องแปลอันนี้อ่านว่าอันฟาเบตนะครับแปลว่าพยัญชนะบอกตัวอักษรพยัญชนะหรือถ้าให้เข้าใจง่ายนะครับคุณครูคงเล็บว่าสามารถอ่านนะครับ A ถึงแทได้หรือเขียน a ถึงแทได้นะครับคำว่าบอกนะที่นี่บอกกล่าวอ่านนะครับนะเขียนได้ต้องเขียนได้ได้นะครับถ้าเขียนไม่ได้จบปหนึ่งนี่จะนักเรียนจัดเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะครับนะ the letters of the alphabet นะครับเพราะนำหน้าคำที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะออกเสียงด้วยสระนะครับต้องใช้เป็นดียานว่าเดินนะครับอ่านว่าดีไปต่อนะครับเนี่นักเรียนต้องดูให้ออกนะครับนะว่าประโยคไหน คำแปลอยู่ไหนประโยคไหนคำอ่านอยู่ไหนนะครับอ่าคนเดียวคุณครูใส่สีให้คนละสีละสีไปเรื่อยๆ identify นะครับ identify แปลว่าระบุหรือแปลว่าบอกนะครับนะนี่อ่านว่า identify นะครับแปลว่านะครับระบุหรือบอกนะ classroom นะครับ object object แปลว่าอุปกรณ์หรือแปลว่าวัตถุนะครับ object c l ค o าสูมในห้องเรียนนะครับ Classroom บเจกต์แปลว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนนะครับนักเรียนสามารถที่บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในรงเรียนได้เช่น Desk โต๊ะเรียนนะครับเช a ว์โต๊ะครู crew นะครับนะบุ๊กหนังสรรือโน้ตบุ๊กสมุดนะครับอา่าเพนซิลนะครับเพนเ็นต้นนะครับนะต่อไปสามารถค o u ์นะครับค o ์ Cult. นะครับแปลว่านับนะครับนะสามารถนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาอังกฤษนะครับนาไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะครับนา one two three four five six seven eight nine ten นะครับตรงนี้คุณรูงเล็บหน่อยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างน้อยหนึ่งถึงสิบตรงนับได้นะครับนาพอหนึ่งแต่ถ้านับได้ถึงร้อยถึงพันนี่ก็ถือว่าเก่งนะครับ identify เมื่อกี้แปลแล้วนะครับแปลว่าระบุหรือแปลว่าบอกนะครับ members นะครับแปลว่าสมาชิกนะครับ อ็แปลว่าของนะครับแฟม i l ี่แปลว่าครอบครัวบอกสมาชิกในครอบครัวได้นั่นก็หมายความว่า,สา,าสามารถบอกได้ว่านี่คุณพ่อนะครับเรียกว่า father คุณแม่นะครับเรียกว่ามาเธอพี่ชายน้องชายเรียกว่าบราเธอร์นะครับพี่สาวน้องสาวเรียกว่า Si s เต r ประมาณนี้นะครับให้ได้นอกนั้นคุณลุงคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณตาคุณยายหลานเหลนหลานค่อยว่ากันไปตปอนป .2 นะครับ i d e n t i f y แปลว่าระบุนะครับ parts นะครับแปลว่าส่วนนะครับส่วนต่างๆส่วนต่างๆนะครับระบุส่วนต่างๆอ f ของนะครับ the face ใบหน้าส่วนต่างๆของใบหน้าก็คือสามารถบอกได้ว่ามี hair นะครับมีผมมีแฮ a นะครับมีหัวมีศีรษะมีโนสมีจมูกนะครับมี mouth มีปากมี ear นะครับหูนะครับมี eye ตาเป็นต้นนะครับ talk about pet นะครับแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวนะครับอ่านว่า talk glk แปลว่าพูด about นะครับแปลว่าเกี่ยวกับ pet อ่านว่า pet นะครับเติม s ในที่นี้เป็นผู้พูดอ่านว่า pet นะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงพูดบอกเกี่ยวสัตว์เลี้ยงนั้นก็หมายความว่าสามารถบอกสัตว์เลี้ยงนะครับ dog cat hamster นะครับนะ bird เป็นต้น โชคนะครับแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าว about แปลว่าเกี่ยวกับนะครับพูดแปลว่าอาหารพูดเกี่ยวกับอาหารก็คือสามารถบอกอาหารอ่าเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับนะสลัดนะครับนะอ่าที่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมีแฮมเบอร์เกอร์มีสลัดมีแอปเปิลมีกล้วยนะครับนะคือผลไม้แล้วก็อะไรต่างๆน่ถือว่าเป็นอาหารหมดและก็ประการสุดท้ายนะครับโชคพูดบอกกล่าวนะครับ about เกี่ยวกับ ฟสีวอลนะครับงานเทศกาลเช่นงานเทศกาลมอรีคริสต์มาสนะครับฮปปี้นิวีย์นะครับฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับประมาณนี้นะครับผมเทศกาลนะครับเป็นต้นเป็นต้นแปลว่านี่คือหัวข้อทั้งหมดนะครับที่นักเรียนเรียนจบชั้นปหนึ่งนักเรียนต้องสามารถทำให้ได้นะครับทวนนะครับนะ หนึ่งนะครับนะต้องสามารถพูดทักทายได้สองสามารถแนะนําตัวเองได้สามสามารถบอกอเขียนภาษาอังกฤษเองถึงแทได้สี่สามารถาระบุะอุปกรณ์ในโรงเรียนได้นะครับห้าต้องนับหนึ่งถึงสิบได้หกต้องระบุสมาชิกในครอบครัวได้นะครับว่าพ่อแม่ลุงป้าน้อาอาเจ็ดแปดแล้วนะครับนะระบุส่วนต่างๆของใบหน้านะครับหูตาคอจมูกนะครับแนะนาสัตว์เลี้ยงนะครับนะ แนะนำอาหารเบื้องต้นนะครับและก็แนะนําเทศกาลได้บ้างนิดหน่อยแปลว่าตั้งเรียนรู้จําได้หมายรู้นะครับพอเป็นว่าจบป .1 นะครับนะจบหน้า69จบหน้า69แล้วนะครับก็คือจบหน้าสุดท้ายของหนังสอือสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .1 ทั่วประเทศนะครับผมที่ใช้หนังสือเล่มนี้ในส่วนที่เป็น Workbook นะครับหรือเป็นแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับนะ ดังนั้นก็แล้วเจอกันใหม่ในเล่มต่อๆไปนะครับนั่นก็คือเล่มสมัยสสมัยสนะครับที่คุณครูยังทําไม่จบส่วนสมัยสสมัยหสมัยหจบแล้วนะครับโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วนะครับถ้าท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนเปิดมาเจอนะครับก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับนะในช่องครูนัน c h a ชนแนนะครับที่เขียนว่าสมัยนะครับป1จบแล้วนะครับทั้งสองเล่มทั้งเล่มท,ที่เป็นหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ป .2 นะครับยังไม่จบป .3 ยังไม่จบป .4 6จบแล้วนะครับชั้นละ2เล่ม2เล่มเป็นนั้นว่าขอขอบคุณนะครับนอกจากหนังสือสมัยแล้วนะครับหนังสือ n e w s e h a l l o นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมนะนักเรียนชั้นมัธยมก็หนังสือ Action นะครับเป็นต้นนะครับหนังสือมัธยมปลายก็หนังสืออัปโหลดเป็นต้นนะครับนะวันนี้นะครับคุณครูต้องขอไปด้วยนะครับนะครับมีการไอการจามเกิดขึ้นในขณะที่บันทึกทิปนะครับเพราะว่า จะรอให้หายป่วยไม่รู้หายเมื่อไหร่นะครับนะวันนี้จบแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ